ตัวคนเลยครับไปยังสีโอ้ยเนี่ยเบิ่งเพื่อนห้อยคนเกิดยังมีไม้อยู่ด้วยนี่แมนคำพูนนี่มันก็สวยทอดผ่าด้วยนี่ตรงแมนหลุมนี่แน่ๆเลยแล้วลุงรุ่นอยู่ใส่เหรอเนี่ยลุงรุ่นใส่ฮัลโหลสวัสดีค่ะดิฉันโทรจากโรงพยาบาลอุดรเวชธานีนะคะนี่ใช่เบอร์โทรศัพท์ของคุณจันทร์ศรีหรือเปล่าคะแม่จ้ะเบอร์แม่จันทร์ศรีเองจ้ะพอดีดิฉันได้เบอร์มาจากคุณสมพิษค่ะคุณสมพิษรักษาตัวอยู่ที่นี่เธอแจ้งว่าอยากคุยกับคุณจันทร์ศรีค่ะได้จ้ะได้จ้ะเดี๋ยวดิฉันเฝ้าไปจ้ะสมพิษสมพิษมาเลยสมพิษสมพิษเด้อสมพิษลูกเป็นจังใดลูกสมพิษเป็นจังใดเป็นจังใดลูกลูกอรุณเลยเนี่ยวาสนาบอกว่าเอาลุงอรุณไปฝังอยู่กลางทุ่งแม่กับคำพูนเนี่ยไปตามเบิ้งหาจังใดก็ไม่พอหรอกไปพอแต่หลุมหลุมที่มีคนเพิ่งขุดไปลูกบอกไปบอกไปบอกไปหรือว่าสิมีคนมาซอยลุงอรุณแล้วมีคนซอยจ้าแม่ไผซอยลุงอรุณบอกแม่ฮะไผซอยคิดกับบ่เห็นหน้าแม่เห็นแต่เพิ่นยางเขามาแล้วก็พิษก็สลบไปเลยคันสั้นแสดงว่าเฮายังมีหวังครับแม่ยันสีบางเทื่อลุงกับรุ่นนี่อาจสิยังบ่ทันตายถ้าลุงกับรุ่นตายกลายเป็นศพไปแล้วเนี่ยคนที่สิมาซอยเพิ่นน่ะคงสิบ่ขุดศพออกไปนั่นหมดสิพิษเป็นตายหายดีซ้ำได้เป็นห่วงลูกอ่ะลุ้นถึงกัน
โซครับผมไปส่งป้าแหลมกับแม่ชีที่วัดแล้วนะครับระหว่างทางผมเลยแวะซื้อกาแฟมาให้โซ่ด้วยครับขอบคุณค่ะวันนี้คุณครูเหนื่อยมาทั้งวันแล้วทำไมไม่นอนพักที่วัดกับป้าแหลมล่ะคะโซ่ก็เหนื่อยมาทั้งวันเหมือนกันถ้าโซ่ไม่กลับผมก็ไม่กลับไปพักหรอกครับแต่โซ่ต้องเฝ้าแม่ค่ะโซ่คือคนที่ผมรักยังไงผมก็ต้องอยู่เป็นกำลังใจโซ่ครับถึงโซ่จะไม่ต้องการผมแล้วก็ตามทำไมคุณปู่ถึงคิดว่าโซ่ไม่ต้องการล่ะคะเปล่าครับไม่มีอะไรหรอกครับคุณภูมีอะไรหรือเปล่าคะช่วยพูดกับโซ่ตรงๆได้ไหมผมแค่รู้สึกว่าโซ่คงไม่ไว้ใจผมมากๆอะครับโซ่เลยโกหกว่าโซ่จะไปทำบุญข้าวสากที่สกลนครแต่ผมจะพยายามเข้าใจนะครับผมเป็นหลานชายแท้ๆของป้าวาสนาไม่ผิดอยู่แล้วครับที่โซ่จะไม่ไว้ใจแล้วก็ไม่บอกเรื่องสำคัญกับผมคุณภูฟังโซ่ก่อนนะคะที่โซ่ไม่บอกคุณภูว่าโซ่จะไปช่วยแม่รุ่งอรุณไม่ใช่เพราะโซ่ไม่ไว้ใจคุณภูค่ะแต่โซ่เป็นห่วงความรู้สึกของคุณภูโซ่ไม่อยากให้คุณภูต้องทะเลาะกับป้าอีกถ้าโซ่ไม่คิดเหรอครับว่าผมเป็นห่วงโซ่มากแค่ไหนอ่ะถ้าวันนี้โซ่กับเมืองแคนไปเจอคนร้ายเข้ามันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะแล้วถ้าผมไปช่วยโซ่ไม่ทันอ่ะโซ่จะทำยังไงโซ่รู้ไหมครับว่าตอนที่ผมขับรถตามโซ่อ่ะผมเป็นห่วงโซ่มากแค่ไหนโซ่ขอโทษค่ะคุณภูขอโทษที่โซ่โกหกแล้วโซ่ก็ขอบคุณคุณภูมากๆที่เป็นห่วงโซ่ขนาดนี้ถ้าโซ่ไม่ได้คุณภูคอยเตือนสติโซ่ก็คงไม่รู้ว่าแม่ถูกฝังอยู่กลางทุ่งนาชีวิตโซ่โชคดีเหลือเกินค่ะที่ได้พบกับคุณภูและทุกความรู้สึกที่คุณภูมอบให้โซ่ต้องการเสมอค่ะเพราะโซ่เองก็รู้สึกดีกับคุณภูเหมือนกันค่ะคุณภูคะเรื่องที่แม่รักษาตัวอยู่ที่นี่โซ่จะทำยังไงให้ปิดเป็นความลับคะโซ่กลัวว่าคนที่บ้านแม่จันสีรู้แล้วแม่จะต้องตกอยู่ในอันตรายอีกผมมีเพื่อนเป็นหมออยู่ที่นี่ครับเดี๋ยวผมจะลองคุยกับเพื่อนให้ปิดบังข้อมูลนี้ไว้ให้ส่วนคนที่จะเยี่ยมคุณนุ่งอรุณได้ก็จะมีแค่เราเมืองแคนแม่ชีแล้วก็ป้าแหลมเท่านั้นครับขอบคุณนะคะคุณภูแต่ว่าผมยืนยันคำเดิมนะครับว่าเราควรจะแจ้งตำรวจเหตุการณ์ในวันนี้มันไม่ใช่แค่กักขังหน่วงเหนียวแล้วนะครับมันคือการฆาตกรรมชัดๆอ่ะไม่ได้หรอกค่ะคุณครูการแจ้งตำรวจก็เหมือนกับการไปบอกให้คนร้ายรู้ตัวอีกอย่างโซ่ก็ไม่แน่ใจว่าแม่จันสีหรือคุณวาสนาใครกันแน่ที่คิดจะฆ่าแม่รุ่งอรุณถ้าโซ่ยังหาหลักฐานมัดตัวคนร้ายไม่ได้โซ่จะไม่ยอมให้แม่รุ่งอรุณกลับไปเสี่ยงอีกแล้วค่ะ
ผมบอกไว้เลยว่าฝีมือผมล้วนๆครับนี่เฮ้ยฮะศพเสียไปไสวะไปไสแล้วบักแม็กศพพี่หนูรุ่นน่ะเออข่อยบ่ฮู้แต่หมู่บ้านข่อยกับเสียอาคมกับฝังไอ้หนูรุ่นไว้มื้อนี้ล่ะครับคุณวาดหรือว่ามันยังไม่ตายเป็นไปบ่ได้หรอกครับหมู่บ้านไอ้หนูรุ่นมันถือพวกผมทำลายจนบาดเจ็บหลายแถมยังถือฝังทั้งเป็นอีกจังไหนมันก็ตายแน่นอนครับแล้วถ้ามันตายศพมันหายไปไหนฮะศพมันน่ะหายไปไหนเออคุณว่าโง่มึงนะโง่ทั้งตรงไหนทั้งลูกน้องเลยแล้วมึงตายแทนมันไปเลยคุณว่า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 ใจเย็นคุณว่าค่ะคุณว่าใจเย็นค่ะใจเย็น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 ค่ะใจเย็นวาดคะนั่นควันอะไรคะนั่นน่ะใครมาเผาอะไรนู่นนะค่ะตรงนู้นค่ะโอ้ยนี่หยังวะกูไหนมาเอาศพไปเนี่ยคุณแม่ทำอะไรอะคะเจ้าบ่เห็นนั่นบ่แต่กำลังเผาศพลุงอรุณถึงลุงอรุณแล้วสิไม่มีญาติพี่น้องแม่ก็อยากเห็ดกินเขาให้ถูกต้องตามประเพณีนี่แสดงว่าคุณแม่เป็นคนขุดเอานางรุ่งอรุณขึ้นมาใช่ไหมคะเจ้ามาก็ดีแล้วขออโหสิกรรมลุงอรุณซะมันสิได้หมดเวรหมดกรรมกันตั้งแต่ศาสตร์นี่อโหสิกรรมให้นางรุ่งอรุณแต่มันต่างหากที่ต้องมาขอกราบอโหสิกรรมกับวาดเพราะมันเป็นคนทำให้ชีวิตวาดพังวาสนาหัวใจของเจ้ามันห่อนอยู่กับไฟของนี่อีกถ้าเจ้าปล่อยความอิจฉาลิสยามันมาเผาผลาญหัวใจของเจ้าศาสตร์นี่จังศาสตร์ชีวิตเจ้าก็จะไม่มีความสุขการได้เห็นนางรุ่งอรุณมันตายเนี่ยมันเป็นความสุขของวาดค่ะนางรุ่งอรุณถึงแม้แกตายไปแล้วฉันก็ไม่อโหสิกรรมให้แกฉันขอสาปแช่งแกให้แกตายกลายเป็นผีไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเป็นผีไม่มีญาติเป็นผีทุกทรมานมากกว่าฉันร้อยเท่าพันเท่าทองวันค่ะพอฉันไม่ได้เห็นกับตาว่ามันตายฉันรู้สึกไม่สบายใจยังไงไม่รู้อ่ะโห้ยคุณวาดฝังดินขนาดนั้นไม่ตายก็คงจะว่าไงแล้วค่ะแต่ถ้าคุณวาดไม่สบายใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้บักแม็กไปขุดศพไอ้ลุงอรุณมาดูแต่เช้าเลยดีมั้ยคะก็ดีนะแต่แกอย่าพูดเสียงดังสิเมาแล้วพูดเสียงดังไปทำคุยในห้องอุ้ยแม่จันทร์ศรีโชคดีแท้ๆที่ผ่าห่อสุพรรณบ่ขาดออกตอนที่คุณวาสนายืนยู่น่ะคันบ่ซั่นแล้วคุณวาสนาต้องฮู้แน่ๆเลยว่าในผ่าห่อศพบ่แม่นศพลุงกับรุ่นครับแต่ว่ามันเป็นผ่าคำพูนครับเรื่องที่ลุงกับรุ่นหายไปเก็บเป็นความลับห้ามบอกไผเด็ดขาดได้ครับแม่จันทร์ศรีแล้วเฮา2คนก็ซอยกันเล่นละครต่อต้องทำเป็นเสียอกเสียใจเพื่อตบตานางวาสนากับนางทองวันต่อจากนั้นเขาคอยตามหาลุงอรุณแล้วก็ตามหาว่าไผ่เป็นคนซอยลุงอรุณกันแน่ตอนนี้ลุงอรุณอยู่ใสเป็นหรือตายกันแน่อยู่ใสเนาะไปอยู่ใสจุดธูปไหว้พระแต่เช้ากันอย่างนี้เลยเหรอ
คุณพ่อฝันร้ายนะครับฝันว่าแม่รุ่งอรุณมาบอกลาพ่อก็เลยอยากไหว้พระนะครับวิตายแล้วถ้าฝันแบบนี้เนี่ยเขาว่าเป็นลางนะคะคุณวาดยังไงเหรอคนโบราณเขาบอกว่าถ้าฝันเห็นคนในฝันมาลาแสดงว่าคนนั้นเนี่ยตายแล้วค่ะปากเสียนะทองวันนี่ถ้าฉันมองเห็นเป็นคนปกตินะฉันเดินไปต่อยปากแกแล้วพี่สุริยาคะอย่าโมโหสิคะทองวันมันก็แค่พูดไปตามความเชื่อค่ะหรือที่พี่สุริยาให้ตะวันพามาไหว้พระก็เพราะว่าพี่สุริยาเชื่อว่านางรุ่งอรุณตายไปแล้วจริงๆมันถึงได้มาบอกลาพี่แบบนี้ไงคะเอาไปพ่อใจเย็นครับเย็นก่อนมันจะมากเกินไปแล้วนะฉันบอกไว้เลยนะว่าไม่ว่าจะสวดมนต์อีกร้อยจบพันจบพี่ก็จะไม่มีวันได้เจอลุงอรุณอีกไปฉันบอกให้ออกไปใจเย็นครับพ่อพ่อแล้วครับไปค่ะไปค่ะพอแล้วครับไปพ่อใจเย็นครับพ่อบอกตะวันว่าชีวิตคนเราต้องอยู่ยังมีความหวังไม่ใช่เหรอครับตะวันพ่อใจคอไม่ดีเลยลูกตะวันช่วยสวดมนต์เป็นเพื่อนพ่อหน่อยนะครับใจเย็นนะครับอิติปิโสภควาพระอาทิตย์เทวาวิญญาณสัมปโนอิติปิโสภควาพระจันทร์เทวาวิญญาณสัมปโนอิติปิโสภควาพระอังคารเทวาวิญญาณสัมปโนอิติปิโสภควาพระพุทธเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพระพฤหัสเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาผู้ขอสุนเทิงบุญด้วยแม่รุ่งอรุณของเทียนโซ่เกิดเจ็บป่วยแปรตายทั้งร่างกายและจิตใจถูกย่ำยีด้วยคนร้ายเจ็บฟังตายกายบอบช้ำสมองฟันเฟืองความจำเสื่อมขอพญาเต่าง้อยขอให้คุ้มเหลือวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพระอังคารเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพระพุทธเทวาให้เห็นผลกรรมแก่ผู้ทำเนาะเอาไว้ละแม่เอ๋ยแม่ในมือนี้ขอร้องรำทำฟ้อนให้ถวายพญาเต่าง้อยโปรดจงได้สู้สนทุ่งร้องแม่ข้าน้อยอาการเจ็บไข้ให้สวงสาวขออนุภาคพญาเต่าง้อยทรงฤทธิ์เดชปาฏิหาริย์ให้แม่หายจากความทุกข์ทรมานผลผ่านความวุ่นวายขอให้แม่รุ่งอรุณตื่นเต้นตื่นเต้าลาพระองค์อดเฝ้ากับลูกเต้าได้ดังเดิมให้ครอบครัวเฮาได้เริ่ม
ชีวิตไม่อันสดใสให้ลูกได้กอดแม่อย่างสมใจบ่ห่วงไปสิมาฮัลโหลครับได้ครับเดี๋ยวผมจะรีบบอกเทนโซ่เลยนะครับขอบคุณครับมีอะไรเหรอคะคุณครูทางโรงพยาบาลโทรมาบอกว่าคุณนุ่งอรุณพ้นขีดอันตรายแล้วครับฮะเดี๋ยวคะแม่เชษแม่หนูนุ่งเนี่ยโซ่ฟื้นแล้วจ้าโซ่ดีใจแห้งบุญไม่แล้วความดีป้องเขาใจลูกเอ้ยบุญว่ามีได้ความขี้ไห้กระเลนโฮมเทนโซ่ของแม่เป็นคนดีคิดดีปฏิบัติชอบสิ่งดีๆก็ต้องแล่นเข้าหาเทียนโซอยู่แล้วลูกล่ะแม่ดีใจน้ำเจ้าเด้อใช่แม่แม่จ๋าเราไปโรงพยาบาลกันเถอะจ้ะไปเถอะครับไปนี่ครับคนไข้มีการตอบสนองที่ดีขึ้นจนสามารถหายใจเองได้แล้วหมอก็เลยย้ายคนไข้จาก ICU มาที่ห้องพักฟื้นงั้นก็แสดงว่าแม่ใกล้จะฟื้นแล้วใช่ไหมคะใช่ครับถ้าคนไข้ฟื้นแล้วเนี่ยหมอถึงสามารถตรวจดูอาการทางจิตของคนไข้และประเมินการรักษาในขั้นต่อไปได้ครับได้เลยครับขอบคุณครับคุณหมอมีอะไรก็เรียกพยาบาลได้เลยนะครับครับแม่รุ่งอรุณจ๋าแม่ต้องสู้เด้อแม่ต้องกลับมาหาโซกลับมาหาพ่อสุริยากับไอแสงตะวันพ่อกับไอคิดฮอดแม่เสมอเด้อจ้าคุณครูคะโซ่เป็นห่วงแม่ค่ะโซ่ยังไม่อยากกลับแต่เรามาสกลนครตั้งแต่วันทำบุญข้าวสางแล้วนะครับถ้าเราไม่กลับอุดรคนที่บ้านแม่จันทร์ศรีจะสงสัยเรานะครับไอเห็นน้ำก็บอกคุณพูดแล้วโซ่ถ้าโซ่สิกลับไปเห็นงานอยู่โรงทอดแม่จันทร์ศรีนะโซ่ก็ต้องทำตัวเห็นแนบเนียนคือจะโมมีเอียงเกิดขึ้นแต่ถ้าโซ่สิบอกกลับไปเห็นงานแล้วนะโซ่ก็ต้องห้ามกลับไปเหยียบมองนั้นอีกเด็ดขาดสิบ่หายกลับก็บ่ได้หรอกไอ้แค้นคนนี้เฮือนแม่จันทร์ศรีปะหน้าแม่ของโซว่าหอบลูกนี้ไปกับสู่โซต้องกลับไปหาหลักฐานหลังมนทินให้แม่และที่สำคัญโซต้องหูความจริงให้ได้ว่าไผทรงคนมาหาแม่ของโซแล้วโซสงสัยไผแน่ล่ะมีอยู่2คนนั่นแหละที่โซสงสัยแม่จันทร์ศรีกับคุณวาสนาคุณแม่ไปไหนมาเหรอคะเห็นหายไปตั้งนานวาดล่ะเป็นห่วงคุณแม่จังเลยเท่านี้ก็ว่ามีภัยแล้วเนี่ยว่าต้องมาแสดงว่าเป็นห่วงแม่ดอกวาสนาคุณแม่คุณแม่ก็มองวาดในแง่ร้ายอยู่เรื่อยเลยนะคะคนใจดำอมหิตจังคุณวาสนาเนี่ยมีแง่ดีแห่งบ้องอยู่บ่ครับหยุดเดี๋ยวนี้เจ้ากำลังจะทำให้แม่หมดความอดทนมาจนตรอกมันเหตุใดสุยางแม่กับคำพูนก็แค่เอากระดูกของลุงกับลุ่นไปไว้วัดแล้วก็แวะไปเยี่ยมสมผิดมันน้อยนึงพวกเจ้าไม่ต้องย่านหรอกว่าแม่สิไปแจ้งตำรวจมาจับพวกเจ้าเขาคุกน่ะวาดไม่กลัวหรอกค่ะ
พราะว่ารู้อยู่แล้วว่าคุณแม่ไม่กล้าหรอกคนหน้าบางอย่างแม่จันสีเหรอจะกล้ายอมรับว่าตัวเองรังเกียจลูกสะใภ้ที่ไม่มีหัวนอนปลายตีนอย่างนางรุ่งอรุณจนต้องเอามันไปขังไว้ถึง20ปีแถมยังรังเกียจแสงดาราหลานสาวดวงกาลกินีจะต้องสั่งฆ่าหลานในไส้ตัวเองด้วยนะคะพวกซุ่มใจบาปจาบฉ่าอุบาสัวคือจำพวกมึงเว่าดอกใจเย็นๆนะครับแม่จันสีปล่อยพวกมันหัวเลาะเหยาะไปโลดสักมือนึงมันต้องหู้ว่าบาปกรรมมีจริงครับคำพูดครับแม่จันสีไปนำหาลุงอรุณให้ทั่วทุกโรงพยาบาลของอุดรหาลุงอรุณพ่อแล้วแม่สิเอาลุงอรุณกลับมาเฮือนเฮาทันทีได้ครับแม่จันสีตายเป็นตายต่อไปนี้กูไม่ยอมมึงอีกแล้ววาสนาตัวต้องกลับบ้านแม่จันทรีก่อนเด้อจ้าแม่ชีปลาแหลมโซฝากดูแลแม่รุ่งอรุณของโซแน่เด้อจ้าอีหล่าเอ้ยป้าคือสิรับฝากไผบ่ได้อีกแล้วล่ะลูกเอาเอาเป็นอย่างป้าคือวางสั่นแหลมเจ้าก็ว่าบ่ชัดเจนจันโซแม่กับแหลมนะปรึกษากันดีแล้วมันแม่จันซีนะมีอันตรายรอบด้านแม่ไม่อยากให้จันโซไปต่อสู้ตามลำพังอีกแล้วลูกแม่จะรู้ไปข้าวนี่นะคือป่าสิไปเฮ็ดงานอยู่ร่วมท่อบ้านแม่จันซีน้ำลูกบ่เคยได้ยินติคนเดียวหัวหายสองคนเพี้ยนตายอันนี้เราไปตั้ง3คนอ่ะรับรองว่าเราต้องไปสืบความจริงได้กระจ่างแจ้งแน่นอนถ้างั้นผมขอเป็นคนที่4นะครับที่ช่วยเทนโซตามหาความจริงบ่ได้เจ้าบ่เป็นคนที่ขอบพวกข่อยห้ามยุ่งหลังลงเป็นยังสิไปบ่ได้ดีค่ะคุณครูไปกัน4คนจะได้มีแฮงแหลมค่ะพอละเจ้าก็ว่าไปทัวแห้งใจค่ะจันโซเจ้าก็ต้องเป็นห่วงแม่อรุณอรุณของเจ้าดอกเด้อเดี๋ยวแม่สิดูแลเป็นอย่างดีขอบคุณหลายๆจ้าแม่ชีซอยปกปักรักษาคุ้มครองแม่รัวรุ่นของโซ่ด้วยเด้อจ้าแม่จ๋าไม่ต้องฝืนกับมหาโซไว้ไว้เด้อจ้ะเราโซสิหาโอกาสมาหาแม่ดูดูโอกาส
พ่อระวังนะครับสบายใจขึ้นมั้ยล่ะลูกพ่อระวังพื้นข้างหน้านะครับแม่จันทร์สีครับเอ้าสวัสดีลูกผู้บรรทนเทียนโซพากันมาฮอดตั้งแต่เมื่อใดล่ะลูกพวกผมกลับมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับผมให้เทียนโซ่กับเมืองแคนพาผมไปดูที่เลี้ยงหม่อนไหมของกลุ่มทอผ้าชาวไทยโซ่ที่สกลนครมานะครับเราจะได้มาปรับใช้กับโรงทอของเราครับโอ้ดีจังเลยลูกขอบใจหลายๆนะยายแหลมมานั่งเทียนโซ่เต้มาค่ะนึกว่าจะมาถามเขาถามที่ไหนมาจังใดตั้งใจว่าสิมาหาตำหูตำมีน้ำกุ้นจัดสีนี่ล่ะค่ะโอ้ยเจ้าก็ว่าไปคนเก่งยังเจ้าน่ะแม่ต่างหากที่จะต้องขอคำปรึกษาขอความช่วยเหลือให้เจ้ามาซอยเท่าพานเลยบ่ต่อไปก็คงจะยกขยงมาทั้งสกลนครเลยแล้วมั้งพี่ตะวันครับเราได้คนเก่งอย่างป้าแหลมมาช่วยเราเราน่าจะขอบคุณเขามากกว่านะครับแม่ลูกผู้กระโดดน่ะว่าถูกแล้วนี่ตะวันอย่าเฮ็ดให้ย่ากับพ่ออุกใจเลยลูกซ้ำเนี่ยพ่อของเจ้าเนี่ยก็เป็นทุกพ่ออยู่แล้วสมือนี่นอนเนี่ยฝันลายสมือเลยเฮ้ยฝันโอ้ยได้ตัวใดเนี่ยคะฝันลายจ้าบ่แม่นฝันเลขสุริยาน่ะฝันถึงลุงอรุณฝันว่าลุงอรุณน่ะมาบอกลาก็เลยต้องพาไปเฮ็ดบุญไปเจอหลวงพ่อหลวงพ่อเพิ่นว่าจังได๋นี่คะหลวงพ่อเพิ่นว่าศีลกับธรรมพาเฮาดีได้ควรน้อมใจต้อมเข้าเพิงรัตนไตรหน่วยแก้วแนวผ้ายังอยู่จังเย็นฝันก็คือฝันเก็บมาทุกมันก็คือทุกให้เอาพระพุทธเจ้านะเป็นที่ตั้งละให้หมดลดให้เกลี้ยงผลที่ได้คือนิพพานหลวงพ่อเพิ่นว่าจังซี่จ้ะสาธุอยู่ทางนี้ใจยังเฝ้ารอยังคิดต่อต้องมีสักวันถึงเมื่อนี้ฟ้าปิดตากันแต่ใจยังฝันอันนี้พี่วางไว้ตรงไหนดีคะช่องนี้ก็ได้จ้ะขอบใจมากขอบคุณค่ะแสงตะวันตกลงว่านางเทียนโซ่กับเมืองแคนพาพัวโดนไปไหนมาหรอเห็นหายไปตั้งหลายวันเห็นพัวโดนบอกว่าเขาให้เทียนโซ่พาไปดูการเลี้ยงหม่อนไหมที่สกลนครนะครับคุณแม่แค่ไปดูการเลี้ยงหม่อนไหมไปกลับก็ได้นะคะแต่นี่อะไรไปตั้งหลายวันมารยาลอยเล่มเกวียนคำวันว่าคนอย่างอีเทียนโซ่มันต้องโกหกพวกเราอยู่แน่เลยค่ะพี่ทองวันก็มองโลกในแง่ร้ายเกินไปค่ะเท่าที่รู้จักกันมาเทียนโซ่เขาไม่ใช่คนจะโกหกใครหรอกค่ะยายพีแกไปเข้าข้างมันทำไมถ้าแกมั่นใจนะคะว่านางเทียนโซ่มันไม่ได้โกหกไหนแกลองหาหลักฐานมาพิสูจน์ให้ฉันเชื่อสิว่านางเทียนโซ่มันพาพัวดลไปดูการเลี้ยงหม่อนไหมที่สกลนครจริงแล้วพีจะไปหาหลักฐานจากไหนล่ะคะคุณป้าพีไม่ได้ตามไปสกลกับพวกเขานะคะเอ้าจะไปยากอะไรคะก็หลอกถามเบื้องบนแคนสิคะมันน่าโง่จะตายมันต้องหลุดปากบอกคุณพี่บ้างเลยค่ะในเมืองแคนเขาไม่ใช่คนโง่นะพี่ทองวันนี่พี่แกไปเถียงแทนมันทำไมอะฮะถ้าอย่างนั้นแกก็ต้องไปสืบมาให้ได้ว่าที่พวกมันหายกันไปหลายๆวันพวกมันไปทำอะไรได้ค่ะเดี๋ยวพี่จะไปสืบหาความจริงไหมคุณป้าเองคุณป้าจะได้รู้ว่าสองคนนั้นน่ะเขาไม่ใช่คนเลวร้ายเหมือนที่คุณป้าคิดไปสิถ้าอย่างนั้นก็ไปเลยไปเดี๋ยวนี้เลยอ
าแล้วหรอลุงคำพูนเข้ามาเลยผมกำลังหิวอยู่พอดีเลยมาๆๆเข้ามาเลยมาๆๆๆแม่ครับไม่ใช่ลุงคำพูนหรอกครับคุณลุงสุริยาผมภูวดลครับแล้วก็เทนโซมาด้วยครับอ้าวเหรอโซจะมาป้อนข้าวคุณลุงค่ะโอ้ยไม่ต้องหรอกหนูเทนโซลุงเกรงใจนะให้โซป้อนเถอะนะคะโซอยากดูแลคุณลุงจริงๆค่ะมากนะหนูเทนโซที่มาดูแลคนตาบอดอย่างนุ่มถ้ามีโอกาสโซขอมาป้อนข้าวคุณลุงบ่อยๆนะคะได้สิโซได้ยินว่าคุณลุงฝันร้ายเหรอคะใช่ลุงฝันว่ารุ่งอรุณมาบอกลาใจคอไม่ดีเลยหนูเทียนโซ โซ่บูชาพญาเต่างอยมาจากจังหวัดสกลโซ่ขอมอบให้คุณลุงนะคะขอบใจนะขออนุญาตใส่ให้คุณลุงนะคะขอให้ฝันร้ายกลายเป็นดีนะคะขอให้คุณรุ่งอรุณปลอดภัยค่ะอยู่ทางนี้ใจยังเฝ้ารอยังคิดต่อต้องมีสักวันถึงเมื่อนี้ฝ้าปิดตากันแต่ใจยังพยาต่างอยขอให้ลูกกับรุ่งอรุณได้กลับมาเจอกันอีกครั้งด้วยเถอะสาธุโยไซโนหากที่ใจอยากพออื่นนี้โยไซอยากพอเด้สิพาหัวใจขึ้นรถสายหักไหลไป